จะดีกว่าไหมคือความจริงคุณเตชะก็เข้ามาช่วยจัดการเรื่องชื่อบัญชีใครเวลาจะเบิกต้องมีใครเซ็นอะไรยังไงบ้างแล้วแต่ปัญหามันก็คือว่าเวลาที่คุณยายเบิกเงินมาแล้วเนี่ยแล้วอยู่บ้านกับลูกสาว2คนเก็บไว้ในกระเป๋านอนอยู่ด้วยกันกับลูกสาวอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมจะเป็นตามจริงที่เขาว่ากันว่าในวันนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราตรวจสอบให้นะครับไปดูเรื่องของบ้านของคุณป้าทุบรถนะครับที่อยู่ย่านสวนหลวงร.9แล้วก็มีตลาดเนี่ยโอ้โหรายล้อมบ้านเลยเป็นข่าวดังมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณป้าก็ฟ้องไว้ในศาลด้วยนะครับฟ้องคดีนี้ไว้นะครับเพราะว่ากทม.เนี่ยปล่อยปละละเลยให้มีตลาดมาอยู่รายรอบบ้านจนส่งปัญหามาหลายปีทั้งที่พื้นที่แห่งนี้ที่ดินแถวนี้มันสร้างตลาดไม่ได้ค่ะวันนี้มีคำสั่งของศาลปกครองกลางออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโดยวันนี้นางสาวบุญศรีแสงหยกตระการซึ่งมีบ้านพักอยู่ในหมู่บ้านเสรีวิลล่าย่านสวนหลวงร.9เขตประเวศเดินทางไปรับฟังการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อมหลังเป็นโจทยื่นฟ้องผู้ราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตประเวศสำนักงานเขตประเวศและก็กรุงเทพมหานครกรณีปล่อยปละละเลยให้สร้างตลาด5แห่งรอบบ้านพักโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครองกลางโดยตุลาการผู้แถลงคดีได้แสดงความเห็นว่าตามพยานหลักฐานที่ดินบ้านของผู้ฟ้องอยู่ในโครงการ2ที่มีการขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมตามผังของโครงการกำหนดให้เป็นอาคารพาณิชย์51ห้องมีระยะความกว้าง8หรือ10คูหาแต่ข้อเท็จจริงกลับพบว่ามีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเพื่อทำตลาดจึงขัดต่อพรบจัดสรรที่ดินและพรบควบคุมอาคารซึ่งการที่ผู้ว่ากทม.ออกใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารและตลาดให้เจ้าของตลาด5แห่งจึงถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองกลางพิจารณาข้อเท็จจริงจากการไต่สวนประกอบข้อกฎหมายแล้วพิเคราะห์ว่าการยื่นขอก่อสร้างตลาด5แห่งและการอนุญาตให้สร้างผิดวัตถุประสงค์การจัดสรรที่ดินในโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ให้กรุงเทพมหานครรื้อถอนตลาด5แห่งภายใน60วันเพิกถอนคำสั่งการอนุญาตก่อสร้างตลาดและให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับนางบุญศรีผู้ฟ้องกับพวกรวม4รายรายละ 368,400 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2556โดยให้ชดใช้หลังคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พอมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเลยไปดูหน่อยซิตลาดทั้ง5แห่งรอบบ้านของคุณป้าเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างในหมู่บ้านเสรีวิลล่านะคะก็ไปเจอกับนางสาวรัตนชัดและนางสาวบุญศรีแสงหยกตระการเจ้าของบ้านในคลิปทุบรถนะคะคุณป้าก็เลยบอกว่าขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตาแล้วก็รู้สึกพอใจในคำตัดสินนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆแล้วแม้ตามขั้นตอนเนี่ยกทม.เขามีสิทธิ์ยื่นขออุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดได้นะคะแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยก็ถือว่าชอบทำด้วยกฎหมายแล้วก็อยากจะให้ทางกรุงเทพมหานครพิจารณาว่าเหมาะไหมที่จะยื่นอุทธรณ์เพราะคุณป้าเขาบอกว่าก็ไหนเคยสัญญากันไว้แล้วไงรอฟังคำสั่งศาลเนี่ยก็ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษามีคำสั่งออกมาแล้วอ่ะก็ไม่ต้องอุทธรณ์แล้วก็ได้ก็ดำเนินการไปเลยเพราะถือว่าการก่อสร้างตลาดโดยรอบมันผิดกฎหมายนะคะทีนี้ส่วนเส้นทางการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่กลายมาโด่งดังจากคลิปทุบรถเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามไงว่าคุณป้ารู้สึกยังไงคุณป้าก็บอกว่ามันต้องแยกส่วนกันนะไม่ได้ไปทุบรถเพื่อเรียกร้องให้ศาลตัดสินเร็วขึ้นนะแต่ในวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันกดดันหลายอย่างจริงๆแล้วมันสะสมไงสะสมมานานแล้วแล้วมันก็เป็นความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทุบรถเพื่อที่ศาลจะได้รีบตัดสินให้คุณป้าแต่การตัดสินของศาลในวันนี้ถือว่าคุณป้าได้รับความเป็นธรรมกลับมาคุณป้าบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณป้าเขาไม่ได้มีปัญหากับแม่ค้านะเห็นใจแม่ค้าซะด้วยซ้ำอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกทม.เนี่ยจัดสรรตลาดหรือว่าพื้นที่ค้าขายใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ไปรบกวนสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นๆค่ะความบังเอิญนะคะบังเอิญเป็นเหตุสุขวิสัยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันเราได้รับความกดดันนะฮะ
แล้วก็มันเป็นความเครียดที่สะสมกันมานานมันเลยเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่ได้คิดคาดคิดมาก่อนเลยแต่วันนี้เมื่อเป็นสิ่งที่เราได้รับความชอบธรรมคืนกลับมาเราก็ดีใจฮะให้หมู่บ้านเราได้รับความสงบสุขกลับคืนมาให้กับประชาชนพวกเราดีใจมากในการที่เขาจะอุทธรณ์นี้เราก็คิดว่าเขาคงทำไม่ถูกนะฮะเพราะว่าตลอดเวลามานี่เขาทำในสิ่งที่ผิดนะฮะเขาปล่อยให้มีการทำตลาดโดยที่เขาไม่ได้เข้ามาควบคุมแล้วเขาปล่อยให้ทำผิดกฎหมายมาเป็นเวลานานแล้ววันนี้เขายังจะไปอุทธรณ์เพื่อให้ทำผิดอีกต่อไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกเราคิดว่าเขาคิดผิดต้องดูว่าสิ่งที่เขาได้ให้คำมั่นสัญญาในวันที่21นะคะซึ่งได้เข้ามาในพื้นที่ว่าเขาจะฟังคำพิพากษาแล้วเขาจะดำเนินตามที่ศาลมีคำสั่งนะคะรวมทั้งผู้อำนวยการเขตประเวศด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอย่างยิ่งเราเป็นผู้เดือดร้อนแต่เขาเป็นคนที่สร้างปัญหาในที่อยู่อาศัยเขาจะอุทธรณ์ด้วยเหตุผลอันไรเราไม่ได้ต่อต้านการทำตลาดของเขาแต่มันเป็นพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยจึงจำเป็นที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่เขาควรจะอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากกว่านะคะทางกทมและทางสำนักงานเขตประเวศจะต้องจัดหาสถานที่เหมาะสมให้กับพ่อค้าแม่ค้าเราไม่ได้โกรธพ่อค้าแม่ค้านะฮะแต่เราไม่ชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มาละเมิดสิทธิประชาชนนะคะก็ขอตรงจุดนี้ถ้าเขาจัดสถานที่เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นความผาสุกของทุกคนเราก็ไปสำรวจบริเวณพื้นที่ตลาดโดยรอบบ้านคุณป้านะแล้วก็บ้านชาวบ้านแถวนั้นนะครับทั้ง5ตลาดนะฮะตลาดสวนหลวงเปิ้ลมาร์เก็ตตลาดร่มเหลืองตลาดยิ่งนาราตลาดรุ่งวานิชไม่มีใครมาขายของแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีโครงมีโต๊ะอะไรวางอยู่เพราะพ่อค้าแม่ค้าก็คาดว่าอาจจะได้กลับมาขายไงรอคำพิพากษาศาลเลยทิ้งของเอาไว้แต่พ่อค้าแม่ค้าบอกพอวันนี้ศาลมีคำสั่งออกมาแล้วก็ยังไม่มีทางออกอะไรที่ดีกว่านี้ก็คงต้องหาที่ใหม่แล้วล่ะก็อยากให้กทมช่วยดูแลให้หน่อยแต่ก็ยอมรับว่าไปขายที่อื่นมาบ้างแต่มันก็ไม่ดีเท่าที่นี่ส่วนเรื่องจะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดหรือไม่นะครับล่าสุดผู้ว่ากทมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองบอกว่าในส่วนของการรื้อตลาดเนี่ยอันนี้คงไม่อุทธรณ์เพราะว่าที่ผ่านมาทางกทมก็เข้าไปรื้อมาแล้วนะครับรื้อมาส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาให้เสร็จนะครับแต่จะอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางไปยังศาลอุทธรณ์สูงสุดก็คือเรื่องการให้กทมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องร้องคดีทั้ง4รายรายละ 300,000 กว่าบาทเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของงบประมาณของกทมเป็นเรื่องของเงินหลวงกทมก็ต้องไปชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับที่มาที่ไปอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณอะตามภาระหน้าที่ของฝ่ายราชการแล้วถ้ามีเรื่องแบบเนี้ยก็ต้องสู้ไปให้ถึงที่สุดด้วยก็ต้องไปยังศาลอุทธรณ์สูงสุดก่อนนะครับส่วนใครผิดใครถูกคดีนี้โอ้โหความจริงคุณป้าฟ้องศาลไปแล้วศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแต่ก็ยังปล่อยจนสร้างขึ้นโครงเหล็กอะไรพวกนี้กทมเขาตั้งกรรมการสอบมาแล้วพบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวต้องสอบต่อนะครับทั้งฝ่ายโยธาทั้งผอ.เขตประเวศตั้งแต่ในอดีตอะไรพวกนี้เลยด้วยรวมแล้วทั้งหมดก็15คนนะฮะ